เอาละครับวันนี้เราจะมาสอนติดตั้งโปรแกรม cFosSpeed กันนะฮะมีไฟล์ผมได้โหลดมาแล้วนะฮะเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเป็นคลิกเปิดหน้าฝาโปรแกรมขึ้นมาจะมีแบบนี้นะฮะให้เลือกภาษาไทยแล้วกด next เลยนะ I accept กด next แล้วก็ next ไปเรื่อยๆเลยนะติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งยอดนะฮะแล้วก็กด next แล้ว next นะฮะแล้วก็รอแล้วก็มันจะให้ลงไดรเวอร์นะฮะก็อินสตอลไปเลยนะมันกำลังลงไดรเวอร์อยู่นะเสร็จแล้วจะขึ้นให้ถูกออกมากดนี่เลยนะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะจะเห็นเครื่องหมายนี้ขึ้นมานะเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ